นี่ครับวันนี้ครูมาสายอีกจนได้นะครับแม้ว่าครูจะพยายามเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วนะครับครูเริ่มต้นเดินทางจากสถานีตากสินนะครับจุดหมายปลายทางของครูก็คือสถานีซอยอารีนะครับในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านี้เนี่ยการไปสถานีซอยอารีเนี่ยนะครับครูก็จะต้องมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามนะครับถ้าได้ดูจากแผนที่ของรถไฟฟ้าเนี่ยครูก็จะต้องมุ่งหน้าไปทางหมอชิตถูกไหมครับแต่บังเอิญเนี่ยครูขึ้นรถผิดทิศทางครับขยับครูขึ้นรถไปทางสถานีอ่อนนุชนะครับก็เลยเสียเวลาไปเยอะทีเดียวแล้วครับนั่นเองครับลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าครูคิดว่าสถานีสยามเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับการไปสถานีซอยอารีเนี่ยครูก็คงจะต้องขยับนะครับเลือกไปทางซ้ายมือ5ป้ายนะครับในขณะที่ทิศทางสถานีอ่อนนุชที่ครูหลงไปเนี่ยนะครับก็จะขยับไปทางขวาของจุดศูนย์กลาง9ป้ายนะครับนักเรียนครับแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแนวคิดที่คล้ายๆการสร้างเส้นจำนวนในทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องของเส้นจำนวนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะศึกษากันในสื่อตอนนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับในเรื่องของจำนวนจริงซึ่งเราจะต้องศึกษากันทั้งหมด9หัวข้อหลักๆนี่นะครับในสื่อตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่5ที่เราพูดถึงการแก้อสมการนะครับการแก้อสมการที่เราจะพูดคุยกันในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นการแก้อสมการพื้นฐานก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแก้อสมการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็จะแทรกซึมอยู่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับเรามาดูกันว่าอสมการในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่เราจะพูดคุยกันในสื่อตอนนี้ก็คือเรื่องของเส้นจำนวนกับช่วงนะครับถัดมาเนี่ยครูก็จะพูดถึงอสมการที่เกี่ยวข้องกับพหูนามดีกรี1นะครับหัวข้อสุดท้ายที่จะพูดคุยกันในสื่อตอนนี้ก็คืออสมการที่เกี่ยวข้องกับพหูนามที่ดีกรีสูงนะครับนักเรียนครับเรามาเริ่มต้นเรียนกันในหัวข้อแรกเลยนะครับในหัวข้อแรกเนี่ยก็จะว่าด้วยเส้นจำนวนแล้วก็ช่วงนะครับจริงๆเส้นจำนวนเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้จักมาแล้วนะครับครูก็คงจะเริ่มต้นด้วยช่วงนะครับช่วงเนี่ยเป็นเซตประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงเองก็มีหลายแบบมากนะครับครูเริ่มต้นช่วงแบบแรกเลยนะครับช่วงแบบแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วงเปิดนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับช่วงเปิดเราจะอ่านอันนี้ว่าช่วงเปิด AB นะครับนักเรียนสังเกตวงเล็บนิดนึงนะครับเราก็จะใช้วงเล็บปกตินะครับระหว่างตัว A กับตัว B เนี่ยนะครับช่วงเปิด AB เนี่ยเป็นเซตครับเป็นเซตของอะไรครับนักเรียนเป็นเซตของจำนวนจริง X ซึ่งมากกว่า A แต่น้อยและน้อยกว่า B นะครับเราจะเขียนช่วงเนี่ยนะครับช่วงเปิด AB เนี่ยในรูปของกราฟเนี่ยนะครับถ้านักเรียนดูเนี่ยเป็นเส้นจำนวนเรามีเส้นจำนวนนะครับแล้วเราก็จะเขียนช่วง AB นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์นิดนึงครูใช้ตรงหัว A กับ B เนี่ยครูใช้วงกลมที่เรามักจะนิยมเรียกกันว่าวงกลมโปร่งเนี่ยนะครับคือไม่ได้แรงเงาเนี่ยนะครับทั้ง A กับ B นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญเดี๋ยวพอเราเรียนช่วงแบบอื่นแล้วครูจะเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะครับช่วงประเภทถัดมาที่เราจะศึกษากันนะครับเราเรียกว่าช่วงปิด AB นักเรียนต้องสังเกตลักษณะของวงเล็บดีๆนะครับระหว่างช่วงเปิดเมื่อสักครู่กับช่วงปิดนะครับช่วงปิดเนี่ยครูใช้ก้ามปูแทนนะครับช่วงปิด AB เนี่ยก็หมายถึงเซตของจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ A และน้อยกว่าหรือเท่ากับ B นะครับคราวนี้มีเท่ากับพอเราเขียนกราฟเนี่ยนะครับพอมีเท่ากับ A กับเท่ากับ B อยู่ด้วยเนี่ยแปลว่าเราเอานะครับเรานับ A กับ B เก็บไว้ในเซตของเราด้วยเราก็จะใช้วงกลมตรงหัว A กับ B เนี่ยด้วยลักษณะเป็นวงกลมทึบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆนะครับขณะนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นช่วงอยู่2ประเภทคือช่วงเปิด AB และช่วงปิด AB เราสังเกตง่ายๆจากกราฟนะครับถ้านักเรียนจะลองดูรูปช่วงเปิด AB นะครับช่วงเปิด AB เนี่ยเราจะไม่เก็บ A กับ B เข้ามาอยู่ในเซตของเราถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราจะใช้ลักษณะวงกลมแบบโปร่งนะครับในขณะที่ช่วงปิด AB เนี่ยเราเก็บ A กับ B มาอยู่ในเซตนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา A กับ B เนี่ยเราจะระบายด้วยวงกลมทึบๆตรงจุด A แล้วก็จุด B นะครับนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยในเรื่องของการเขียนช่วงเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นจุดโปร่งเนี่ย
เราก็หมายความว่าเราจะไม่เก็บจุดนั้นเข้ามาอยู่ในเซตของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นจุดทึบนะครับหมายความว่าจุดนั้นค่าตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเซตที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับนักเรียนมาดูช่วงแบบที่3นะครับหลังจากที่เราเห็นช่วง2แบบแรกไปแล้วเนี่ยนะครับช่วงแบบที่3ที่ปิด A เปิด Infinity เนี่ยนะครับก็จะหมายถึงเซตของจำนวนจริงซึ่งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ A นะครับถ้าเรามาเขียนกราฟหรือเขียนบนเอาเซตนี้มาเขียนลงบนเส้นจำนวนเนี่ยก็จะได้รูปอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ A นะครับเราเอา A ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวงกลมปิดทึบนะครับไม่ใช่โปร่งนะครับครูย้ำอีกแล้วนะครับว่าถ้านักเรียนเอา A เนี่ย A อยู่ในเซตเราเนี่ยจะต้องเป็นทึบนะครับในขณะที่ถ้าไม่เอาก็คือจะเป็นโปร่งนะครับทีนี้เนี่ย x มากกว่าหรือเท่ากับ A ก็คือจะตั้งแต่ A ไปเรื่อยๆนะครับถัดมาครับช่วงประเภทถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึง A เนี่ยนะครับก็จะหมายถึงเซตของจำนวนจริงที่น้อยกว่า A นะครับจำนวนจริงที่น้อยกว่า A ก็เป็นดังกราฟที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับเราไม่เอา A นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุด A ก็จะเป็นช่วงโปร่งนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าบางทีการเรียกช่วงเนี่ยเราอาจจะเรียกได้หลายแบบนะครับครูอาจจะเรียกช่วงนี้ว่าช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด A ครูอาจจะเรียกว่าช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ A นะครับแต่ว่านักเรียนก็ดูความหมายเป็นหลักแล้วกันนะครับช่วงถัดมานะครับก็คือช่วงแบบที่5นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิด A นะครับช่วงนี้เนี่ยจะคล้ายคลึงกับช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด A ที่ผ่านมามากต่างกันแค่ตรงที่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเก็บ A เอาไว้ด้วยในเซตของเรานะครับนั่นก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิด A เนี่ยก็จะหมายถึงเซตของจำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ A นะครับเพราะนั้นกราฟบนเส้นจำนวนเนี่ยก็จะคล้ายกันกับรูปที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าคราวนี้เอา A ด้วยถ้าเอา A ด้วยนะครับตรงจุด A นั่นเองก็จะต้องเป็นทึบนะครับเป็นจุดทึบนะครับเอาละนะครับจริงๆแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีช่วงประเภทอื่นๆอีกนะครับช่วงต่อไปก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับอันนี้เราก็หมายถึงจำนวนจริงทุกตัวเลยก็คือเซตของจุดบนเส้นจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับถัดมานะครับเป็นช่วงที่เปิด A ปิด B บางคนก็บอกว่าช่วงครึ่งเปิด A ปิด B นะครับบางคนก็อาจจะพูดว่ากึ่งเปิด ก็เรียกกันไปหลายรูปแบบนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันหมายถึงเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B นะครับคือไม่เอา A เราก็จะใช้วงเล็บปกติที่เราเคยใช้พอเราเอา B เราก็ใช้วงเล็บใช้ลักษณะก้ามปูเนี่ยนะครับนักเรียนต้องพยายามคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นิดหนึ่งแล้วพอเรามาเขียนกราฟเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เอา A ก็เป็นตรง A ก็จะเป็นวงกลมโปร่งนะครับพอเราเอา B ตรงจุด B ก็จะเป็นวงกลมทึบนักเรียนต้องพยายามจับข้อสังเกตตรงนี้ของครูให้ได้นะครับถัดมาเป็นช่วงครึ่งเปิดอีกประเภทหนึ่งนะครับคราวนี้ก็คือปิดที่ A แต่ไปเปิดที่ B นะครับก็คือจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ A เอา A ด้วยนะครับแล้วก็น้อยกว่า B เวลาเขียนกราฟเนี่ยนะครับก็ตรงจุด A ก็จะต้องเป็นทึบถูกมั้ยครับเพราะเราเอาตรงจุด B ก็จะเป็นโปร่งนะครับเพราะว่าเซตนี้ไม่มี B อยู่ด้วยนะครับสำหรับถัดมาก็จะเป็นเปิด A ถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับก็คือเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า A นะครับก็ไม่เอา A นะครับก็จะกลายเป็นช่วงเปิดไปนะครับช่วงแบบต่างๆทั้ง9แบบที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ใช้แทนเซตนะครับช่วงเป็นเซตประเภทหนึ่งนะครับนักเรียนแล้วก็เราสามารถนำเซตนั้นเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นกราฟได้เรามีประเพณีนิยมเรามีกติกาอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่เราจะใช้วงเล็บธรรมดาวงเล็บก้ามปูเมื่อไหร่จะเป็นช่วงบุกโปร่งหรือทึบเวลาเราเขียนกราฟอันนี้นักเรียนจะต้องทำความคุ้นเคยให้ได้นะครับนักเรียนครับเพื่อความคล่องตัวในการเปลี่ยนรูประหว่างเซตระหว่างช่วงแล้วก็การเขียนกราฟนะครับครูอยากให้นักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยครูจะให้เซตนักเรียนมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนพยายามฝึกที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของช่วงนะครับเซตแรกครับนักเรียนเป็นเซตของจำนวนจริง x ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับนักเรียนจะเขียนอยู่ในรูปช่วงได้อย่างไรครับ
มากกว่าหรือเท่ากับ2ก็แปลว่าเรานับ2ด้วยนะครับก็จะใช้ช่วงปิดนะครับสิ่งที่เรียกว่าช่วงปิดเพราะงั้นก็จะเป็นช่วงปิด2แล้วก็เปิดอินฟินิตี้นะครับถัดมาครับโจทย์ข้อถัดมาเป็นเซตของจำนวนจริง x ที่น้อยกว่า5นะครับน้อยกว่า5เราก็ไม่เอา5ถูกไหมครับก็จะเขียนได้ในรูปของช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด5นะครับเซตที่3ครับนักเรียนเป็นเซตของจำนวนจริงที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่า10เราเอา3แต่ไม่เอา10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอยู่ในรูปช่วงก็จะกลายเป็นช่วงปิด3เปิด10นะครับนักเรียนต้องอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ของวงเล็บนะครับเมื่อไหร่เป็นก้ามปูเมื่อไหร่เป็นวงเล็บธรรมดาเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนักเรียนต้องระวังนะครับสำหรับเซตสุดท้ายนะครับนักเรียนก็คือเซตของจำนวนจริง x ที่มากกว่าลบ1น้อยกว่า8นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราไม่ได้เอาทั้งลบ1แล้วก็ไม่ได้เอาทั้ง8เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นช่วงเปิดนะครับเซตนี้ก็จะมีค่าเท่ากับช่วงเปิดลบ1 8ครับนักเรียนครับครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการใช้สัญลักษณ์วงเล็บเนี่ยนะครับเมื่อไหร่เป็นก้ามปูเมื่อไหร่เป็นวงเล็บปกติที่นักเรียนรู้จักเนี่ยความหมายแตกต่างกันนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับครูจะให้กราฟมาแล้วให้นักเรียนแปลงจากกราฟที่ครูให้เนี่ยออกมาเป็นช่วงนะครับมาเริ่มต้นตัวอย่างแรกกันเลยนะครับครูกราฟของครูเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูเส้นจำนวนบนกราฟของครูเนี่ยครูเริ่มตั้งแต่ลบ2ไปจนถึง7ทีนี้ปัญหาก็คือว่าครูเอาลบ2ไหมนะครับจุดทึบแปลว่าเอานะครับจุดโปร่งตรง7แปลว่าไม่เอาเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนช่วงเนี่ยตรงลบ2ก็จะเป็นก้ามปูนะครับแล้วตรง7ก็จะเป็นวงเล็บธรรมดานะครับตัวอย่างถัดมานะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็คือเซตของจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับมีเท่ากับ3เพราะว่าเป็นทึบนะครับเซตนี้เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นช่วงได้ก็คือช่วงปิด3ถึงเปิดอินฟินิตี้นะครับตัวอย่างที่3ก็เป็นกราฟของจำนวนจริงที่มากกว่า0แต่แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ9นะครับมากกว่า0นะครับไม่เอา0แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ก็คือเราเอา9ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนกราฟตรงนี้แปลงมาเป็นช่วงก็จะเป็นเปิด0ปิด9ถูกมั้ยครับนักเรียนจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเราให้กราฟมาแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนกราฟเป็นช่วงนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการให้ช่วงมาแล้วนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนช่วงเนี่ยให้เป็นกราฟนะครับช่วงแรกนะครับเปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิด5ช่วงนี้ก็คือจำนวนจริงทุกตัวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับเอา5ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นก้ามปูก็จะเขียนกราฟได้ดังที่นักเรียนเห็นนะครับถัดมาคือช่วงปิดลบ1เปิด7นะครับก็คือจำนวนจริงที่ตั้งแต่ลบ1คือเอาลบ1ด้วยไปเรื่อยๆจนถึงเกือบไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ถึง7นะครับเพราะว่าเราไม่เอา7นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาเขียนกราฟก็ตรงลบ1จะปิดแล้วก็ตรง7ก็จะโปร่งนะครับดังรูปที่นักเรียนเห็นตัวอย่างต่อไปนี้นะครับครูจะให้ช่วงนักเรียนมาแล้วครูจะให้นักเรียนเช็คว่าจำนวนที่ครูยกมาเนี่ยเป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในช่วงที่ครูกำหนดให้หรือไม่นะครับช่วงแรกเลยนะครับช่วงปิด4แล้วก็เปิด7คำถามก็คือว่า4เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วงนี้ไหมครับนะครับนักเรียนครับเวลาเรามีช่วงปิด4ก็แปลว่าเราเก็บ4ไว้ในเซตของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้น4ก็จะเป็นสมาชิกของช่วงนี้นะครับถัดมาครับช่วงเปิดลบ2 0นะครับครูถามนักเรียนว่าลบ2อยู่ในเซตนี้หรืออยู่ในช่วงนี้หรือไม่ครับเวลานักเรียนใช้ช่วงเปิดลบ2เนี่ยก็แปลว่าเราไม่รวมลบ2อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นลบ2ไม่ใช่สมาชิกของช่วงเปิดลบ2 0นะครับสุดท้ายของตัวอย่างนี้นะครับครูยกตัวอย่างช่วงเปิด4 5นะครับแล้วครูถามนักเรียนว่า 4.2 เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วงนี้ไหมนะครับช่วงเปิด4 5ก็คือจำนวนจริงทุกตัวที่มากกว่า4แต่น้อยกว่า5ซึ่ง 4.2 ก็มีคุณสมบัตินี้เพราะฉะนั้น 4.2 อยู่ในช่วงนี้นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดมานะครับครูกำหนดให้ universe หรือว่าเอกภพสัมพัทธ์คือช่วงปิดลบ10ถึงปิด12นะครับเซต A คือช่วงเปิดลบ8 7แล้วก็เซต B คือช่วงปิด2 5ให้นักเรียนเขียนกราฟของเซตต่อไปนี้นะครับข้อแรกเลยให้นักเรียนเขียน A union B นะครับนักเรียนก็เอาช่วงทั้งหมดที่โจทย์กำหนดเนี่ยนะครับลงมาเขียนกราฟนะครับ
เริ่มต้นเลยเนี่ยเอกภพสมภัทรและยูนิเวิร์สของเราก็คือช่วงปิดลบ10ถึง12นะครับ A ของเราเป็นช่วงเปิดลบ8ถึง7นะครับ B เป็นช่วงปิด25ก็ได้รูปตามที่นักเรียนเห็นนะครับทีนี้จากรูปเนี่ยนะครับนักเรียนเอา A มายูเนียน B ถูกไหมครับยูเนียนนักเรียนจำได้นะครับเราก็เอาหมดเลยนะครับนักเรียนมาดูเซต A กับเซต B นะครับรวมกันหมดแล้วก็จะได้เซต A เนี่ยแหละครับก็คือช่วงเปิดลบ8ถึง7นะครับถัดมานะครับเรามาดูอะไรต่อข้อ2ครูต้องการทราบ A intersect B A intersect B ก็คือส่วนที่อยู่ทั้ง A ทั้ง B นะครับก็คือจากรูปนักเรียนก็เห็นเลยว่าส่วนที่อยู่ทั้ง A ทั้ง B ก็คือช่วงปิด25นั่นเองนะครับข้อ3 A complement นักเรียนจำได้นะครับ A complement ก็คือสิ่งที่อยู่นอก A นะครับสิ่งที่อยู่นอก A ถ้าดูจากรูปนะครับก็ตั้งแต่ช่วงปิดลบ10ถึงลบ8ถูกไหมครับลบ8นี่ไม่อยู่ใน A เพราะฉะนั้นก็อยู่นอก A แล้วอีกส่วนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งก็คือตั้งแต่ปิด7ไปจนถึง12นะครับอันนั้นเราก็จะสรุปได้ A complement มาแล้วนะครับข้อ4นะครับ B ลบ A นะครับสิ่งที่อยู่ใน B โดยที่ไม่อยู่ใน A ไม่มีถูกไหมครับถ้าไม่มีก็คือเสร็จว่างนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูสามารถเอาช่วงเนี่ยมาใช้ตัวดำเนินการบนเซตระหว่างช่วงได้ไม่ว่าจะเป็นยูเนียนอินเตอร์เซ็กชันลบกันคอมพลีเมนต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องช่วงแล้วก็เส้นจำนวนไปแล้วนะครับในหัวข้อถัดมาเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอัตสมการที่เกี่ยวข้องกับพหูนามดีกรี1นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแก้อัตสมการของพหูนามดีกรี1เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนควรจะเรียนรู้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็อาจจะทบทวนกันอย่างรวดเร็วนะครับการแก้อัตสมการที่เกี่ยวข้องกับพหูนามดีกรี1เนี่ยเราก็จะใช้คุณสมบัติต่างๆของจำนวนจริงที่เราได้ศึกษาไปแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับครูจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างถัดไปต่อไปนี้เลยนะครับนักเรียนครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ 4-2x น้อยกว่า 3x บวก2นะครับ 4-2x น้อยกว่า 3x บวก2นะครับครูก็เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปอย่างช้าๆเนี่ยครูก็เริ่มต้นในการเอา 2x บวกตลอดทั้งสองข้างของอัตสมการนะครับโดยสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยอนุญาตให้เราทำอย่างนี้ได้นะครับหลังจากที่เราเอา 2x บวกตลอดทั้งอัตสมการแล้วเนี่ยนะครับข้างซ้ายก็จะได้4ในขณะที่ข้างขวาก็จะมีค่าเป็น 5x บวก2ถูกไหมครับนะครับครูเอาลบ2ลบ2บวกตลอดทั้งอัตสมการนะครับจริงๆตลาดจะพูดกันอย่างคุ้นเคยว่าย้ายข้างนะครับบวก2ย้ายมาอยู่ซ้ายมือก็เป็นลบ2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอัตสมการที่เหลือก็คือ2น้อยกว่า 5xจบด้วยการเอา5หารตลอดหรือว่า1ส่วน5คูณตลอดเนี่ยนะครับครูก็จะได้คำตอบของอัตสมการนี้มานะครับว่า x จะต้องมากกว่า2ส่วน5เพราะฉะนั้นคำตอบของอัตสมการ 4-2x น้อยกว่า 3x บวก2เนี่ยก็คือ x ที่มากกว่า2ส่วน5ครับในตัวอย่างถัดมานะครับนักเรียนลองดูอัตสมการในตัวอย่างถัดมาครับครูให้นักเรียนลองหาค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการ 2x บวก4มากกว่า3และน้อยกว่า7นะครับนักเรียนจำได้นะครับเวลาเราพูดว่า x อยู่ระหว่าง a กับ b เนี่ยมันหมายความว่า x มากกว่า a และนะครับและ x น้อยกว่า b เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่า 2x บวก4มากกว่า3น้อยกว่า7เนี่ยก็จะหมายความว่า 2x บวก4มากกว่า3และนะครับและ 2x บวก4น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอัตสมการเล็กๆ2ข้อครูก็เริ่มแก้อัตสมการข้อแรกก่อนนะครับ 2x บวก4มากกว่า3นะครับก็คราวนี้ขอจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็ย้าย4มาเราก็จะได้ว่าลบ1นะครับลบ1น้อยกว่า 2x นั่นก็คือ x มากกว่าลบ1ส่วน2นะครับก็แก้อัตสมการแรกสำเร็จถัดมาเราก็มาดูอัตสมการที่เหลือก็คือ 2x บวก4น้อยกว่า7นะครับ 2x บวก4น้อยกว่า7เราก็จะสรุปได้ว่า 2x น้อยกว่า3x น้อยกว่า3ส่วน2นั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนมีอัตสมการ2อัตสมการนะครับแล้วก็อัตสมการแรกคำตอบของอัตสมการแรกก็คือ x มากกว่าลบ1ส่วน2ในขณะที่อันที่2เนี่ย x น้อยกว่า3ส่วน2ทั้ง2เนี่ยเชื่อมกันด้วยอะไรครับนักเรียนทั้ง2นี่เชื่อมกันด้วยและนะครับเพราะฉะนั้น x ที่มากกว่าลบ1ส่วน2และ x ที่น้อยกว่า3ส่วน2ก็คือ x ที่อยู่ระหว่างลบ1ส่วน2กับ3ส่วน2นั่นเองตัวอย่างนี้ก็จะคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่ผ่านมานะครับ
ครูให้นักเรียนแก้อ่านสมการ 4x บวก 3 มากกว่า x แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ 1 เหมือนเดิมครับการที่เราบอกว่า 4x บวก 3 มากกว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ 1 เนี่ยเราก็จะสามารถแยกออกเป็น2 อ่านสมการได้นะครับอ่านสมการแรกก็คือ 4x บวก 3 มากกว่า x และ 4x บวก 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ 1เชื่อมได้แล้วนะครับแต่ละข้อนักเรียนทำได้ไม่ยากถูกไหมครับทางซ้ายมือก่อนนะครับ x น้อยกว่า 4x ลบ 3 ก็หมายความว่า 3x มากกว่าลบ 3 นักเรียนย้ายข้างธรรมดา x ก็มากกว่าลบ 1 ทีนี้มาดูอ่านสมการทางขวามือบ้างนะครับจาก 4x บวก 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ 1 เนี่ยถ้านักเรียนย้ายข้าง x กับตัวเลขเนี่ยนะครับก็จะได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ4นักเรียนครูจะเอา x มากกว่าลบ 1 กับ xมากกว่าหรือเท่ากับ4มาทำอะไรกันดีครับนักเรียนเห็นอยู่นะครับว่าเชื่อมด้วยและนะครับและก็คือสอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขนะครับนักเรียนดูจากกราฟเลยนะครับเงื่อนไขแรกคือ x มากกว่าลบ1เงื่อนไขที่2คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ส่วนที่ทับซ้อนกันส่วนที่สอดคล้องกันทั้ง2เงื่อนไขก็คือส่วนที่ครูแรงเงาก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ดังนั้นค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการที่โจทย์กำหนดก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ4ครับหลังจากที่เราพูดกันถึงอัตสมการที่เกี่ยวข้องกับพหุนามดีกรี1ไปแล้วนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอัตสมการที่เกี่ยวข้องกับพหุนามดีกรีที่สูงนะครับจริงๆดีกรีที่สูงในที่นี้ก็คงหมายถึงตั้งแต่ดีกรี2ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลองพิจารณาโจทย์ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับครูให้นักเรียนหาค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการ x ลบ3คูณกับ x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับx ลบ3คูณกับ x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก่อนที่จะไปถึงอัตสมการเนี่ยครูชวนนักเรียนกลับมาดูในกรณีของสมการก่อนถ้าโจทย์ข้อนี้เป็นสมการคือ x ลบ3คูณกับ x บวก2เท่ากับ0เนี่ยอันนี้จะไม่ยากสำหรับนักเรียนเลยถูกไหมครับค่า x ก็คือ3กับลบ2นะครับ3กับลบ2นะครับเหมือนนักเรียนลองดูเส้นจำนวนที่ครูยกขึ้นมาเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูใส่จุดลบ2กับ3นะครับแล้วเหนือลบ2เนี่ยครูใช้คำว่า0นะครับก็คือตรงลบ2เนี่ยมันทำให้เทอม x ลบ3คูณกับ x บวก2เนี่ยเป็น0ทำนองเดียวกันกับที่จุด3นะครับครูก็จะเขียนคำว่า0เหมือนกันก็แปลว่าเมื่อ x มีค่าเป็น3เนี่ย x ลบ3คูณกับ x บวก2เนี่ยเป็น0นะครับหลังจากที่นักเรียนเห็นเส้นจำนวนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันวิธีการต่อไปที่เราจะนิยมทำกันในการแก้อัตสมการก็คือว่าเราจะพิจารณาทั้งจำนวนจริงนะครับเราจะพิจารณาทั้งเส้นจำนวนว่าส่วนไหนของเส้นจำนวนที่สอดคล้องกับอัตสมการที่โจทย์กำหนดบ้างนะครับแต่เราจะพิจารณาเป็นกลุ่มๆเป็นช่วงๆไปนะครับจากเส้นจำนวนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับกรณีแรกนะครับเราดูกรณีที่เมื่อ x น้อยกว่าลบ2นะครับนักเรียนครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ2เนี่ย x ลบ3ก็จะเป็นเลขจำนวนลบถูกไหมครับแล้วก็ x บวก2ก็จะน้อยกว่า0ด้วยนะครับดังนั้นก็จะทำให้ x ลบ3คูณกับ x บวก2เนี่ยมากกว่า0ถูกไหมครับลบคูณลบได้บวกครับนักเรียนมาดูกรณีถัดมานะครับคือกรณีที่ x มากกว่าลบ2แล้วก็น้อยกว่า3นะครับกรณีนี้ก็คือบริเวณตรงที่ครูแรงเงาในเส้นจำนวนนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเรากำลังพยายามพิจารณาว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับค่าของ x ลบ3คูณกับ x บวก2เนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเมื่อ x มันอยู่ระหว่างลบ2กับ3เนี่ย x ลบ3จะเป็นเลขลบจะมีค่าเป็นลบนะครับ x บวก2เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกนักเรียนลองแทนค่าดูลองคิดตามครูนะครับถ้า x ลบ3เป็นลบ x บวก2เป็นบวกเอามาคูณกันนะครับ x ลบ3คูณ x บวก2ก็จะต้องเป็นเลขลบถูกไหมครับเลขลบคูณกับเลขบวกเนี่ยนะครับครูก็จะทำคล้ายๆของเดิมครับครูก็จะใส่เครื่องหมายลบลงไปบนบริเวณที่อยู่ระหว่างลบ2กับ3นะครับครูพิจารณาเสร็จไปแล้ว2กรณีนะครับก
ก็คงเป็นกรณีที่3ถัดมาคือกรณีที่ x มากกว่า3กรณีที่ x มากกว่า3ก็คือกรณีที่คูณแรงเงาไว้บนเส้นจำนวนนี่แหละนะครับพิจารณาอะไรครับพิจารณาเหมือนเดิมครับว่าเมื่อ x มากกว่า3เนี่ย x ลบ3คูณกับ x บวก2จะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับเมื่อ x มากกว่า3เนี่ย x ลบ3ก็จะมากกว่า0 x บวก2ก็จะมากกว่า0เมื่อนำมาคูณกันก็จะต้องเป็นเลขบวกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ย x ลบ3คูณกับ x บวก2เนี่ยมีค่ามากกว่า0คือเป็นบวกครูก็ใส่เครื่องหมายบวกลงไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนะครับนักเรียนลองดูสิ่งเครื่องหมายบวกลบบนเส้นจำนวนที่ครูสรุปไว้ให้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นค่าของ x ลบ3คูณกับ x บวก2ถ้าเราดูจากเส้นจำนวนเนี่ยนะครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ2เนี่ย x ลบ3คูณ x บวก2จะเป็นบวกเมื่อ x เป็นลบ2จะเป็น0เมื่อ x มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า3เนี่ยจะเป็นลบนะครับและเมื่อ x เป็น3จะเป็น0เมื่อ x มากกว่า3เป็นบวกนั่นเองกลับไปดูที่โจทย์อีกนิดนึงนะครับเราต้องการบริเวณที่ทำให้ x ลบ3คูณกับ x บวก2น้อยกว่า0หรือเท่ากับ0ถ้าดูจากเส้นจำนวนนักเรียนก็จะสรุปได้เลยนะครับว่าบริเวณที่ต้องการก็คือตั้งแต่ลบ2จนถึง3ถูกไหมครับที่จุดลบ2กับ3เป็น0แล้วก็ที่อยู่ระหว่างลบ2ถึง3เป็นลบนะครับเราเอาลบด้วยเอา0ด้วยก็เลยสรุปได้ว่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการดังกล่าวนี้ก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ครับนักเรียนสำหรับตัวอย่างถัดมานะครับครูจะให้นักเรียนลองแก้อัตสมการ x กำลัง2บวก 30x บวก 81น้อยกว่า0นะครับเราก็คงจะใช้วิธีการเหมือนกับตัวอย่างแรกนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูแยกตัวประกอบให้นักเรียนเสร็จแล้วนะครับแต่การแยกแฟกเตอร์หรือแยกตัวประกอบ x กำลัง2บวก 30x บวก 81เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้านักเรียนชมสื่อเรื่องการแยกตัวประกอบของเราไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะทราบว่า x กำลัง2บวก 30x บวก 81เนี่ยนะครับก็จะแยกแฟกเตอร์ได้เป็น x บวก 3คูณกับ x บวก 27นะครับตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ยังแยกตัวประกอบไม่คล่องนะครับเหมือนเดิมครับครูก็จะมาพิจารณาว่า x บวก 3คูณกับ x บวก 27เนี่ยเป็น0เมื่อไหร่นะครับ x บวก 3คูณกับ x บวก 27เนี่ยเป็น0ก็เมื่อ x เป็นลบ3กับลบ27ถูกไหมครับนะครับเราก็เอาเส้นจำนวนมาพิจารณานะครับก็ใส่จุดลบ27กับลบ3ไปนะครับซึ่งตรงจุดลบ x เท่ากับลบ27กับลบ3เนี่ยค่ามันเป็น0ค่าของ x บวก3คูณกับ x บวก27เนี่ยค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น3กลุ่ม3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันก็คือช่วงแรกก็คือเมื่อ x น้อยกว่าลบ27ช่วงตรงกลางก็คือ x ที่อยู่ระหว่างลบ27กับลบ3และช่วงสุดท้ายก็คือ x มากกว่าลบ3เราก็คงจะพิจารณาค่า x ไปเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับเอาละเราเริ่มต้นที่กรณีแรกนะครับก็คือเมื่อ x น้อยกว่าลบ27นะครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ27เนี่ยนักเรียนลองช่วยครูดูซิว่า x บวก3คูณกับ x บวก27เนี่ยมีค่าเป็นอะไรนะครับถ้า x น้อยกว่าลบ27 x บวก3คูณกับ x บวก27ก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับครูก็ใส่เครื่องหมายบวกไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับครูจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่านักเรียนเคยเห็นการทำงานลักษณะนี้ของครูมาแล้วกรณีที่2นะครับคือบริเวณตรงกลางนะครับก็คือบริเวณที่ x มากกว่าลบ27น้อยกว่าลบ3นะครับบริเวณตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะทำให้ x บวก3คูณกับ x บวก27เนี่ยเป็นลบนะครับเป็นลบครูก็ใส่เครื่องหมายลบไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับกรณีสุดท้ายนะครับคือกรณีที่ x มากกว่าลบ3นะครับเมื่อ x มากกว่าลบ3เนี่ยเราก็จะได้ว่า x บวก3เนี่ยมากกว่า0แล้วก็ x บวก27ก็จะมากกว่า0ด้วยนะครับตรงนี้เองก็จะทำให้ x บวก3คูณกับ x บวก27เนี่ยมากกว่า0นะครับเหมือนเดิมครับครูก็ใส่เครื่องหมายบวกไปตรงบริเวณดังกล่าวนะครับขณะนี้เนี่ยจากเส้นจำนวนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะรู้แล้วล่ะว่าเมื่อไหร่ x บวก3คูณอยู่กับ x บวก27จะเป็นลบหรือจะเป็น0ตามสัญลักษณ์ที่ครูใส่เอาไว้ให้นักเรียนเห็นแต่เราต้องการค่าของ x บวก3คูณกับ x บวก27เป็นอะไรครับ
เป็นลบถูกไหมครับเพราะว่านักเรียนกลับไปดูที่โจทย์เราอยากได้ x กำลัง2บวก x บวก 30x บวก 81 น้อยกว่า0บริเวณตรงไหนที่เป็นลบนะครับก็คือบริเวณตรงที่ x มากกว่าลบ 27 น้อยกว่าลบ 3นะครับโดยที่ไม่ได้เอาลบ 27 กับลบ 3นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะทำให้ค่าของ x กำลัง2บวก 30x บวก 81 เป็น0ข้อนี้เราไม่เอา0นะครับเราเอาน้อยกว่า0ก็สรุปเซตคำตอบของสมการดังกล่าวก็คือเซตของจำนวนจริง x ซึ่ง x มากกว่าลบ27น้อยกว่าลบ3ครับนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างถัดมานะครับครูให้นักเรียนหาเซตคำตอบของสมการ x บวก2คูณกับ4ลบ x คูณอยู่กับ x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแนวคิดเดิมนะครับนักเรียนหารากของสมการ x บวก2คูณอยู่กับ4ลบ x คูณอยู่กับ x บวก3เท่ากับ0ก่อนซึ่งรากของสมการนี้ก็คือ x ที่มีค่าเท่ากับลบ2 4แล้วก็ลบ3นะครับเพราะฉะนั้นที่จุดลบ3ลบ2 4เนี่ยค่าของเทอมนี้จะมีค่าเป็น0นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราใส่จุดลบ3ลบ2 4ลงบนเส้นจำนวนแล้วเนี่ยจะมีบริเวณที่เราจะต้องพิจารณาอยู่4บริเวณข้อนี้ต่างจากข้อที่ผ่านมานะครับข้อที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแค่3บริเวณจะเป็นกี่บริเวณเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่นักเรียนพอดหรือว่าใส่ค่ารากของสมการลงไปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นจากเส้นจำนวนว่าจะโดนแบ่งออกเป็นกี่บริเวณกันแน่นะครับเอาละครูก็ไปทีละกรณีอย่างรวดเร็วเลยนะครับกรณีแรกเนี่ยคือกรณีที่ x น้อยกว่าลบ3กรณีนี้เนี่ยจะทำให้ x บวก2คูณกับ4ลบ x คูณกับ x บวก3เนี่ยเป็นบวกนะครับเป็นบวกครูก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับถัดมาก็คือกรณีที่2นะครับก็คือเมื่อ x อยู่ระหว่างลบ3กับลบ2กรณีนี้เราคิดเหมือนเดิมนะครับคิดเหมือนเดิมเนี่ยก็จะออกมานะครับว่า x บวก2คูณอยู่กับ x 4ลบ x คูณอยู่กับ x บวก3เนี่ยช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นลบทั้งนี้ก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับหลังจากนั้นเราก็ไล่ต่อมาเรื่อยๆนะครับกรณีที่3คือเมื่อ x มากกว่าลบ2น้อยกว่า4นะครับกรณีนี้เองเนี่ยก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะครับมีค่าเป็นบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับบริเวณสุดท้ายเลยนะครับเมื่อ x มากกว่า4นะครับตรงบริเวณที่ x มากกว่า4เนี่ยจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่า x บวก2คูณด้วย4ลบ x คูณด้วย x บวก3เนี่ยมีค่าเป็นลบนะครับครูก็จะใส่เครื่องหมายลบลงไปนะครับนักเรียนคงเห็นแล้วนะครับจากเส้นจำนวนทั้งหมดนะครับเราต้องการบริเวณไหนครับนักเรียนกลับมาดูที่โจทย์เราต้องการบริเวณที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือเอาตรงที่เป็นบวกกับตรงที่เป็น0นะครับจากเส้นจำนวนตรงไหนที่มีค่าเป็นบวกกับเป็น0ครับนักเรียนดูจากกราฟเนี่ยนักเรียนก็จะทราบเลยว่ามันก็คือบริเวณตั้งแต่ช่วง เปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบ3นะครับยูเนียนหรือว่ารวมอยู่กับช่วงปิดลบ2ถึง4นะครับนักเรียนดูได้จากเส้นจำนวนที่ปรากฏต่อหน้านักเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการแก้อสมการของพหูนามดีกรีสูงนะครับแล้วก็เป็นในกรณีที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนตัวอย่างถัดมาครับนักเรียนเราจะมาลองช่วยกันแก้อสมการ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x ลบ3น้อยกว่า0นะครับอันนี้เริ่มเป็นอสมการพหูนามดีกรี3แล้วนะครับจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่แนวคิดเรื่องการหาคำตอบเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมยังไงครับครูเริ่มต้นด้วยการจับ x บวก1กำลัง2คูณ x ลบ3เท่ากับ0ก่อนนะครับก็ถ้า x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x ลบ3เท่ากับ0เนี่ยค่า x ที่สอดคล้องกับสมการนี้ก็คือ x ที่เป็นลบ1กับ3นะครับหลังจากนั้นครูก็เอาเส้นจำนวนมาช่วยนะครับที่จุดลบ1กับ3เนี่ยค่าจะเป็น0นะครับค่าในที่นี้ของครูคือค่าของ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x ลบ3นะครับการใส่จุดลบ1กับ3เนี่ยมันก็ทำให้เส้นจำนวนแบ่งออกเป็น3ช่วงเหมือนเดิมช่วงแรกคือเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เราจะมาช่วยกันดูนะครับคราวนี้ครูจะทำเร็วขึ้นนะครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เนี่ยนะครับ x บวก1ยกกำลัง2ก็จะกลายเป็นบวกอยู่ดีแหละนะครับแล้วก็ x ลบ3เนี่ยเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เนี่ยก็จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นบวกคูณลบได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ x น้อยกว่าลบ1เนี่ยค่าของ x กำลัง x บวก1กำลัง2คูณ x ลบ3เป็นลบนะครับเอาถัดมามาดูช่วงตรงกลางครับนักเรียนคือ x ที่อยู่ระหว่างลบ1กับ3เนี่ยนะครับ x ที่อยู่ระหว่างลบ1กับ3เนี่ย x บวก1กำลัง2เป็นบวกแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเลขยกกำลัง2แต่ว่าถ้า
x ลบ3เนี่ยครับเมื่อ x อยู่ระหว่างลบ1กับ3 x ลบ3จะมีค่าเป็นลบนะครับบวกคูณลบก็เป็นลบนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนักเรียนเมื่อ x มากกว่า3เมื่อ x มากกว่า3เนี่ย x บวก1กำลัง2ก็เป็นบวก x ลบ3ก็เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกนะครับเพราะนั้นจากเส้นจำนวนค่าต่างๆที่เราใส่บนเส้นจำนวนเนี่ยเราอยากได้ x ที่ทำให้ x บวก1กำลัง2คูณกับ x ลบ3น้อยกว่า0ก็คือบริเวณที่เป็นลบคือบริเวณไหนบ้างครับนักเรียนก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ลบ1ยูเนียนกับช่วงเปิดลบ1 3ถูกไหมครับเราไม่เอาที่จุดลบ1นะครับเพราะว่าที่จุดลบ1มันทำให้ค่าเป็น0เราเอาค่าที่น้อยกว่า0ครับนักเรียนทีนี้เนี่ยจากโจทย์การแก้อัดสมการข้อนี้เนี่ยครูมีข้อสังเกตให้นักเรียนอีกอย่างนึงนะครับนักเรียนหลายๆคนที่เวลาหาค่าเวลาแบ่งเส้นจำนวนเป็นช่วงๆแล้วหาเนี่ยมักจะมีความรู้สึกว่าบวกต้องสลับกับลบไปเสมอเวลาหาค่าในช่วงต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอันนี้บวกอีกอันก็ต้องเป็นลบสลับไปเรื่อยๆหรือว่าลบก็ต้องเป็นบวกนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าข้อสรุปตรงนั้นไม่จริงเลยตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นลบลบแล้วก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับเพื่อความถูกต้องนักเรียนควรจะต้องทดลองทำทุกช่วงจำนวนนะครับไม่ใช่ทำแค่ช่วงเดียวแล้วก็บอกว่าข้อสรุปจะต้องเป็นบวกสลับลบไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับจากตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเทคนิคการแก้ปัญหาของครูเนี่ยก็คือครูจะพยายามที่จะแก้สมการหาค่ารากสมการแล้วก็เอาค่ารากสมการเนี่ยไปพลอตบนเส้นจำนวนแล้วก็แบ่งบริเวณพิจารณานะครับแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเราลองดูจากตัวอย่างนี้นะครับครูให้นักเรียนหาคำตอบของอัดสมการ x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวก 2x บวก 3มากกว่า0นะครับทีนี้เนี่ยจริงๆถ้านักเรียนแก้สมการเนี่ยก็อาจจะได้นะครับแต่ลองดูวิธีที่ครูนำเสนอนะครับครูมาพิจารณา x กำลัง2บวก 2x บวก 3นะครับ x กำลัง2บวก 2x บวก 3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก 1แล้วก็บวกอีก2นะครับทำไมครูต้องแยกอย่างนั้นเพราะว่า x กำลัง2บวก 2x บวก 1มันคือ x บวก 1ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น x กำลัง2บวก 2x บวก 3จึงมีค่าเท่ากับ x บวก 1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย2ซึ่งเทอมนี้เนี่ยนะครับมากกว่า0แน่นอนนะครับเทอมนี้มากกว่า0แน่นอนทำไมครูถึงอยากรู้ว่าเทอมนี้มากกว่า0แน่นอนเพราะว่าถ้าครูทราบว่าเทอมนี้มากกว่า0แน่นอนเนี่ยนะครับมันจะทำให้ครูสรุปได้ว่า x ลบ1คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก 2x บวก 3มากกว่า0ก็ต่อเมื่อ x ลบ1มากกว่า0เพราะว่าอีกเทอม x กำลัง2บวก 2x บวก 3มันเป็นเลขที่มากกว่า0แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันต้องคูณกับเลขบวกเท่านั้นมันถึงมากกว่า0และ x ลบ1มากกว่า0เนี่ยครูแก้สมการได้ง่ายมากนะครับก็คือ x มากกว่า1เพราะนั้นโดยวิธีนี้เนี่ยครูจึงสรุปได้ว่าค่า x ที่สอดคล้องกับอัดสมการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยก็คือ x ที่มากกว่า1ครับนักเรียนตัวอย่างสุดท้ายครับนักเรียนครูจะให้นักเรียนแก้อัดสมการ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1น้อยกว่า0นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เทคนิคที่ผ่านมาเนี่ยครูก็คงจะต้องหาค่ารากของสมการ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เท่ากับ0ก่อนนะครับซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็มักจะแยกตัวประกอบแล้วก็แก้สมการนะครับแต่ว่าหลังจากการทดลองของครูแล้วเนี่ยครูก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับมันอาจจะแยกได้แต่ว่าอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าครูนึกได้นะครับว่าสำหรับสมการกำลังสองเนี่ยถ้าเราแยกตัวประกอบไม่คล่องเนี่ยเรามีสูตรใช้ถูกไหมครับถ้าครูใช้สูตรการหาค่ารากของสมการกำลังสองนะครับที่บอกว่าถ้าax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยนะครับค่า x ก็คือลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดหารด้วย 2a นะครับครูใช้สูตรนั้นนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย a ของครูก็คือ1 b คือลบ2และ c ก็คือลบ1นะครับครูแทนค่าสูตรลงไปเนี่ย x ของครูก็คือ2บวกลบรากที่2ของลบ2กำลัง2ลบ 4ac ก็คือ4คูณ1คูณลบ1นะครับทั้งหมดหารด้วย 2a นะครับซึ่งครูก็คิดเลขออกมาเนี่ยตัวเลขก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับค่า x ที่ได้ค่ารากของสมการที่ได้ก็คือ1บวกลบรูท2นะครับมีค่ารากอยู่2รากนะครับรากแรกก็คือ1บวกรูท2รากที่2ก็คือ1ลบ
รูท2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสามารถแยกแก้สมการนะครับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เนี่ยถ้าจะแยกแฟกเตอร์นะครับวงเล็บแรกก็คือ x ลบด้วย1บวกรูท2แล้วก็อีกวงเล็บ1ก็คือ x ลบด้วย1ลบรูท2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าครูทำตามเทคนิคที่ผ่านมาเนี่ยครูก็จะเอาค่ารากนะครับทั้ง2ค่าเนี่ยมาใส่พิกัดบนเส้นจำนวนนะครับนักเรียนครับครูหวังว่านักเรียนคงไม่ใส่ผิดนะครับ1ลบรูท2เนี่ยมันน้อยกว่า1บวกรูท2เพราะฉะนั้นเวลาพลอตลงบนเส้นจำนวนเนี่ย1ลบรูท2ก็จะต้องอยู่ทางซ้ายมือของ1บวกรูท2นะครับซึ่งทั้ง2ค่าเนี่ยเป็นค่าที่ทำให้ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เนี่ยเป็น0นะครับซึ่งหลังจากที่เราใส่จุดทั้ง2จุดลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งกรณีมันก็จะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆที่เราจะต้องพิจารณานะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่เราจะพิจารณาก็คือเมื่อ x น้อยกว่า1ลบรูท2นะครับเมื่อ x น้อยกว่า1ลบรูท2เนี่ยนักเรียนลองพิจารณา x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวกนะครับตรงนี้อาจจะพิจารณายากนิดนึงแต่ว่านักเรียนก็ค่อยๆพิจารณาดูก็คิดว่าในที่สุดนั่นเองก็จะเห็นด้วยกับครูว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยค่าจะเป็นบวกนะครับถัดมาเนี่ยก็คือบริเวณตรงกลางนะครับบริเวณที่ x มากกว่า1ลบรูท2แต่ว่าน้อยกว่า1บวกรูท2ค่า x บริเวณนี้เนี่ยนะครับมันทำให้ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0คือเป็นลบนะครับบริเวณสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่ x มากกว่า1บวกรูท2นะครับบริเวณนี้เนี่ยนักเรียนก็จะพิจารณาเหมือนเดิมเนี่ยนักเรียนจะได้ว่าตรงบริเวณนี้เนี่ย x กำลัง2ลบ 2x ลบ1เนี่ยมีค่ามากกว่า0ก็คือเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นบนเส้นจำนวนเนี่ยนะครับมีเครื่องหมายบวกลบมีค่าเลขมีค่าจำนวน0นะครับเป็นค่าต่างๆของ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1นะครับแต่เราต้องการบริเวณ xที่ทำให้ x กำลัง2ลบ 2x ลบ1นะมีค่าน้อยกว่า0นะครับบริเวณไหนครับที่มีค่าน้อยกว่า0ก็คือ x ซึ่งมากกว่า1ลบรูท2แต่น้อยกว่า1บวกรูท2นั่นเองนะครับเพราะนั้นเซตคำตอบของอัตสมการที่โจทย์ต้องการก็คือช่วงเปิด1ลบรูท2ถึง1บวกรูท2ครับนักเรียนนักเรียนครับก็มาถึงตอนที่เราจะสรุปสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วในตอนนี้ทั้งหมดนะครับเรามี3ประเด็นหลักๆที่เราได้พูดคุยกันไปในสื่อตอนนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักช่วงนะครับจากบรรดารูปของช่วงทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด9รูปแบบนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะมีทั้งช่วงปิดช่วงเปิดหรือช่วงที่เราเรียกว่ากึ่งเปิดกึ่งปิดหรือว่าครึ่งเปิดครึ่งปิดนะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องช่วงครูมีสิ่งที่ครูอยากจะย้ำนักเรียนก็คือว่าเวลาลักษณะของวงเล็บที่เราใช้นะครับจะเป็นก้ามปูหรือจะเป็นวงเล็บธรรมดาเนี่ยให้ความหมายที่แตกต่างแล้วหลังจากนั้นพอนักเรียนเอาช่วงมาเขียนกราฟเนี่ยนะครับเราจะใช้วงเล็บที่เราเรียกว่าเป็นวงเล็บโปร่งนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่วงเล็บเป็นวงกลมที่โปร่งหรือว่าวงกลมทึบเนี่ยความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับนักเรียนต้องให้ความระมัดระวังใน 2-3 ประเด็นตรงที่ครูกล่าวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เรารู้จักช่วงแล้วเนี่ยเราก็มาดูถึงการแก้อัตสมการโดยการแก้อัตสมการเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือการแก้อัตสมการที่เกี่ยวข้องกับพหูนามดีกรี1นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้สมบัติต่างๆเรื่องการย้ายข้างการคูณตลอดหารตลอดของจำนวนจริงเข้ามาช่วยนะครับแต่นักเรียนครูย้ำนิดนึงนะครับถ้านักเรียนจำสมบัติของจำนวนจริงได้เนี่ยนะครับเวลานักเรียนคูณตลอดอักสมการเนี่ยเรื่องการเครื่องหมายกลับไปกลับมานักเรียนต้องระวังด้วยนะครับทีนี้สุดท้ายเราพูดถึงการแก้อักสมการของพหูนามที่ดีกรีมากกว่า1นะครับดีกรีสูงนะครับตรงนี้เนี่ยจากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนก็คงจะจับเทคนิคของครูได้นะครับเราจะพยายามที่จะทำขวามือให้เป็น0ถูกไหมครับแล้วก็ย้ายเทอมทั้งหมดเนี่ยให้มาอยู่ทางซ้ายมือซะเพราะฉะนั้นหน้าตามันอาจจะอยู่ในรูป px น้อยกว่าหรือเท่ากับ0หรือ px มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับคือขวามือจะเป็น0แนวทางนึงที่เราทำที่เราใช้แก้ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่าเราจะแก้สมการ px เท่ากับ0นะครับ p
px เท่ากับ0เพราะนักเรียนหาค่าได้นั่นก็จะเอาจุดพวกนั้นไปแบ่งกราฟไปแบ่งเส้นจำนวนออกเป็นส่วนๆถูกไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบเส้นจำนวนแต่ละช่วงที่เราแบ่งไว้เนี่ยมาพิจารณาว่ามันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับอสมการตั้งต้นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนนะครับนักเรียนจะต้องอาศัยเวลาในการทำโจทย์แล้วก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการคูณอสมการด้วยเครื่องหมายลบอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะครับการที่เป็นช่วงเปิดช่วงปิดลักษณะวงเล็บไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องให้ความระมัดระวังในการแก้อสมการนะครับ